สำหรับการฟาร์ม XP เพื่อนาฬิกา SSD ของเรานั้นเราสามารถทำได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการฟาร์ม Control Point Level 4หรือเป็นการที่เราออกไปทำ Activities ต่างๆซึ่งวิธีที่ผมมานำเสนอในวันนี้มันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถไปฟาร์ม XP เพื่อนาฬิกา SSD ของเราได้และวิธีที่ผมพูดถึงอยู่นั้นนั่นคือการที่เราจะไปฟาร์ม Warhound Convoy Activityซึ่งข้อดีสำหรับวิธีนี้นั่นคือเราจะสามารถสปอนแคมป์หรือดักจุดเกิดของ AI ได้ทุกครั้งซึ่งเมื่อเราทำแบบนี้ได้มันจะเป็นการลดความเสี่ยงและลดระยะเวลาในการที่เราใช้เพื่อที่จะจัดการกับ AI แต่ทว่ามันก็มีข้อเสียตามมาเช่นเดียวกันข้อเสียของมันเลยนั่นคือการที่เราจะต้องรอให้ Warhound Convoy Activity ตรงนี้มาอยู่ในจุดที่เราต้องการซึ่งอันนี้ก็ต้องโน้ตกันไว้เลยว่าการฟาร์มแบบนี้ผมอยากจะแนะนำให้ทำกันเป็นทีมและอาจจะไม่เหมาะสำหรับการฟาร์มโซโล่และสำหรับวิดีโอนี้ผมจะไปพูดถึงวิธีการที่เราจะไปแคมป์ Warhound Convoy Activity รวมไปถึงการที่เราจะทำให้มันสปอนและเวลาที่เราใช้ในการทำ Activity นี้รวมไปถึงกับ XP ทั้งหมดที่เราได้จากหลายส่วนนอกเหนือจากการที่เราได้จากรางวัลในการทำ Activity จบทั้งหมดนี้จะเป็นไงเราไปดูกันในทากาชิมีคำตอบครับทีนี้สิ่งแรกที่อยากจะไปพูดถึงกันเลยนั่นคือทำไมเราถึงเลือกที่จะมาฟาร์ม Warhound Convoy Activity สาเหตุมันเป็นเพราะว่าทุกครั้งที่เราเปลี่ยนระดับความยากของโลกเพิ่มหรือลด Directives หรือ Reset Control Point นั้น Warhound Convoy Activity ตัวนี้มันจะมีการสุ่มสปอนขึ้นมาเพื่อที่จะเดินกลับไปที่ Title Basin เมื่อเราทราบข้อมูลแบบนี้แล้วนั้นมันเลยเป็นการที่เราสามารถกำหนดให้ Warhound Convoy มันสปอนออกมาได้ตามที่เราต้องการซึ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้โน้ตกันเลยสำหรับ Warhound Convoy นั้นมันมีจุดสปอนอยู่2จุดจุดแรกนั่นคือมันจะเริ่มสปอนจากฝั่งขวาของแมปแล้วเดินกลับเข้ามาที่ Title Basin อีกจุดหนึ่งนั่นคือมันจะเริ่มสปอนจากฝั่งซ้ายแล้วเดินกลับเข้ามาที่ Title Basin เช่นเดียวกันซึ่งไม่ว่ามันจะสปอนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานั้นเราก็สามารถแคมป์จุดสปอนของมันได้แต่ถ้าว่าจุดสปอนนั้นมันจะแคมป์ในคนละฝั่งของหน้า Stronghold ที่ Title Basinซึ่งถ้าวอลฮาวมาจากฝั่งขวามือของแมปนั้นเราสามารถมาแคมป์ได้ที่ถนนหน้า Title Basin และสาเหตุที่บอกว่าเราสามารถมาแคมป์ที่หน้าถนนตรงด่าน Title Basin Stronghold ได้มันเป็นเพราะว่าจุด Spawn Point จุดเดียวที่มันมีนั่นคือท่อระบายน้ำเพราะฉะนั้นการที่เราทำแบบนี้มันจะเป็นการบังคับจุด Spawn ทำให้เรารู้ว่า Spawn ของมันนั้นจะมาเกิดที่ตรงท่อระบายน้ำเสมอซึ่งมันจะทำให้เราสามารถแคมป์ Spawn ได้แต่ถ้าว่าในกรณีที่ Warhound Convoy มันเกิดฝั่งซ้ายมือของแมปแล้วมันกำลังเดินกลับ Title Basin นั้นแทนที่เราจะแคมป์ที่ฝั่งถนนเราจะมาแคมป์ที่ฝั่งซ้ายมือของด่าน Title Basin แทนและการที่ Warhound มันสปอนทางด้านซ้ายมือนั้นเราจะมาแคมป์ทางด้านซ้ายมือของด่าน Title Basin ซ้ายของถนนเส้นเล็กๆสาเหตุมันเป็นเพราะว่าการที่เราบังคับ Warhound Convoy มาอยู่จุดแถวนี้นั้นมันจะทำให้กำลังเสริมของ AI จะสปอนจากท่อระบายน้ำเช่นเดียวกันและทั้ง2จุดนี้มันคือจุดที่เราจะดักยิง Warhound Convoy และจุดที่เราจะสปอนแคมป์ไม่ว่า Warhound Convoy จะสปอนที่ฝั่งซ้ายหรือขวาของแมปและเนื่องจาก Warhound Convoy Activity นั้นมันสามารถสปอนได้ในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นซ้ายสุดหรือขวาสุดของโซนที่มีชื่อว่า West Photo Map Parkทางหนึ่งที่เราสามารถลดระยะเวลาในการที่จะรอ Warhound Convoy ให้มาถึงจุดที่เราจะแคมป์นั้นนั่นคือการที่เราจะปรับระดับความยากของแมปหรือเป็นการ Reset Control Point การทำแบบนี้เราก็จะมีโอกาสที่จะสุ่มการเกิดของ Warhound Convoy อีกครั้งหนึ่งย้ำว่าเป็นเพียงแค่โอกาสเท่านั้นและเนื่องจากการสุ่มสปอนของ Warhound Convoy Activity ตรงนี้นั้นมันเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมผมอยากจะแนะนำให้ทำกันเป็นทีมเพราะการที่4คนในทีมนั้นอยู่ในแมปของตัวเองและสุ่มจุดเกิดของ Warhound Convoy โดยการที่เรา reset map หรือเปลี่ยนระดับความยากนั้นมันก็จะเพิ่มโอกาสที่ Warhound Convoy Activity จะมาใกล้ Stronghold Title Basin มากขึ้นและสำหรับการแคมป์จุด spawn point ของ AI นั้นเราก็สามารถทำได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะไปวางป้อมปืนไฟหรือเป็นการที่เราจะใช้ระเบิดไฟจากสาย Survivalist Specializationรวมไปถึง Chem Launcher Riot Foam เพื่อทำให้ AI ต่างๆที่ออกมาจากจุด Spawn Point นั้นติดอยู่กับที่ซึ่งการที่มันติดอยู่กับที่แบบนี้มันจะทำให้เราสามารถฆ่าศัตรูที่ออกมาจากจุด Spawn Point ได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นและสำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการทำ Activity Warhound Convoy ต่อ1ครั้งนั้น
จากที่ผมได้ลองวัดค่าเฉลี่ยดูนั้นมันอยู่ที่ประมาณ 1-2 นาทีขึ้นอยู่กับจำนวน AI ซึ่งมันขึ้นอยู่กับจำนวนคนในทีมซึ่งต่อหนึ่งครั้งที่เราสามารถทำ Warhound Convoy Activity ในระดับความยาก Heroic พร้อมกับการเปิด Directive ทั้งหมด5อันนั้นเราจะสามารถได้ XP สูงถึง 414,281 XP ต่อ1ครั้งแต่ถ้าว่าจำนวน XP ทั้งหมดที่เราได้จริงๆนั้นนอกเหนือจากการที่เราทำ Activity เสร็จแล้วนั้นเรายังได้ XP จากการที่เราฆ่าศัตรูตามที่ Perks ในตัวของเราได้เขียนไว้ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของการฆ่าศัตรูด้วย Headshot หรือเป็นการฆ่าศัตรูหลายๆตัวพร้อมๆกันแบบนี้เป็นต้นและเนื่องจากว่าการที่เราไปฟาร์ม Warhound Convoy Activity ตรงนี้เราทำการแคมป์จุดสปอนของมันซึ่งการแคมป์จุดสปอนของมันแบบนี้มันจะทำให้เราสามารถมีโอกาสที่จะฆ่าศัตรูตามที่ Perks ของเราได้กำหนดไว้มากขึ้นซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั่นคือจำนวน XP ที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากจำนวน XP ที่เราได้จาก Activity ของ Warhound Convoy นั่นเองซึ่งอันนี้อยากให้โน้ตกันเลยจำนวน XP ที่เราได้เพิ่มมาจาก Perks นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราและคนในทีมว่าเราสามารถฆ่าศัตรูตามที่ Perks ของเรากำหนดไว้ได้มากน้อยแค่ไหนและเนื่องจากเวลาที่เราใช้ในการฟาร์ม Warhound Convoy Activity รวมไปถึงจำนวน XP สูงสุดที่เราสามารถได้จากการทำ Warhound Convoy Activity เสร็จรวมไปถึงการที่เราได้ XP จาก Perks ของเราในการสปอนแคมป์ศัตรูนั้นมันเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมผมถึงอยากจะมาแนะนำวิธีการฟาร์ม Warhound Convoy Activity กับการฟาร์ม XP สำหรับนาฬิกา SHD ของเราครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้โน้ตกันเลยนั่นคือจำนวน XP ทั้งหมดที่เห็นไปมันอาจจะดูสูงซึ่งผมได้คำนึงถึง XP Boost ที่เราจะได้จากอีเวนต์ของ Manhunt ซึ่งในเคสนี้ XP Boost ของผมมันได้หมดลงไปแล้วณตอนที่อัดวิดีโอนั่นหมายความว่าถ้าใครยังมี XP Boost จากอีเวนต์อยู่นั้นเราก็จะยิ่งได้ XP เพิ่มขึ้นทวีคูณเข้าไปอีกจากที่ได้เห็นไปสิ่งสุดท้ายผมจะฝากไว้กับการฟาร์ม Warhound Convoy Activity แบบนี้ในระดับความยาก Heroic พร้อมกับการเปิด5 Directive นั้นมันไม่ใช่ว่าใครก็ตามจะสามารถเข้าไปฟาร์มมันได้เราจำเป็นที่จะต้องมีบิลด์ที่ดีถึงระดับ1เราถึงจะฟาร์มมันได้เพราะสิ่งที่เราอย่าลืมสำหรับ Warhound Convoy นั่นคือเราจำเป็นที่จะต้องฆ่าศัตรูจำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปฟาร์ม Warhound Convoy Activity นั้นเราควรมีบิลด์ที่เราสามารถใช้ได้กับการลงในระดับ Heroic เป็นขั้นต่ำซึ่งอันนี้ผมอยากจะโน้ตไว้เป็นเรื่องสุดท้ายครับและอย่างที่จะบอกไว้สำหรับท้ายวิดีโอสำหรับแพทช์ไทเทิลเดย์9และต่อไปนั้นผมจะ Reconfigure ของ Exotics อีก1ชิ้นซึ่งในเคสนี้ผมจะมา Reconfigure Lullaby หรือว่าตัวธรรมดามันคือตัว Sweet Dreamเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะได้ค่าแซตออกมาเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับค่อนข้างดีอีกแล้วอีกเช่นเคยนะครับผม damage to target or cover ได้ตันที่ 10% damage to armor ก็ได้ตัน 12% ส่วนช็อตการ damage ขาดไปเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นตอนนี้ได้อยู่เพียงแค่ 14% ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมสำหรับ exotics lullabyเอาละครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับทากาชิมีคำตอบกับผมทากาชิในวันนี้ยังไงขอบคุณมากที่เข้ารับชมกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนเพียงนี้กราบสวัสดีครับ